ก็ต้องรอคนเข้ามาก่อนใช่ก็รอคนเข้ามาก่อนก็ได้จริงจริงก็มีเสียงผมเหมือนกันเรียกคนเลยเรียกคนเรียกคนสองแสนเมื่อไหร่พวกเราจะค่อยเป่งเสียงนะครับก็สามทุ่มสามทุ่มอย่าว่าแต่สามทุ่มเลยอีกสามวันเหมือนกันอีกสามวันไม่หรอกเจ็ดพันห้าพันแล้วเจ็ดพันแล้ววันนี้เอาถึงแสนแล้วค่อยพูดนะครับถึงแสนแล้วได้วันนี้เมเจอร์ขอถึงแสนแล้วค่อยพูดถ้างั้นเปิดหนังรอเรื่องนึงเลยครับนอนรออ๋อยินดีต้อนรับเข้าสู่ First Card นะครับวันนี้ไม่มีอะไรเลยครับพูดได้แล้วอ้าวเหรอพูดได้แล้วเหรอพูดได้แล้วแสนแล้วเหรอครับเร็วดีนะยังสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ Friend From Home นะครับเป็น Major Friend From Home ของพวกเราสองคนนะครับเปิดบ้านที่ Paragon Cinemaต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้พวกเราสองคนเนี่ยได้ทำการเหมาโรงไว้เรียบร้อยแล้วก็คือมีแค่พวกเราสองคนนะครับในนี้จริงเหรอให้พูดใหม่มีแค่พวกเราสองคนที่มานั่งดูหนังกันในนี้แล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาผ่านการฆ่าเชื้อไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีเชื้อแล้วเหลืออยู่อากาศก็ปลอดโปร่งด้วยเหลืออยู่เชื้อเดียวครับเสร็จนี่อย่าลืมทำความสะอาดเบาะนี้ด้วยนะครับได้ในนี้อากาศค่อนข้างปลอดโปร่งรอเล่นเขาซ้อมให้เขาเล่นหน่อยเขาซ้อมมาเยอะรอเล่นวันก่อนไลฟ์ก็แบบเดี๋ยวพี่ผมจะพูดอย่างนี้นะอากาศปลอดขอหน่อยขอซีนหน่อยทำไมก็อยากได้ซีนอ่ะทุกคนแท็กในวันนี้ก็คือเมเจอร์เอ็กซ์ยินวอร์นะครับแต่ผมก็เชื่อแหละว่าทุกคนอาจจะเหนื่อยกันเรื่องปั่นแท็กก็ไม่ที่หนึ่งมันก็เนาะไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้คาดหวังกับที่หนึ่งขนาดนั้นแค่มาดูก็ดีใจแล้วครับแค่ดีใจที่ทุกคนเข้ามาก็รู้สึกพอใจในพลังที่สนับสนุนพวกเราแล้วนะครับเรามาพูดเนื้อหาในวันนี้ดีกว่าครับผมต้องพูดอะไรก่อน ต้องพูดอะไรก่อนครับ ต้องพูดอะไรก่อน ผมไม่เตรียมอะไรมาเลยครับให้พูดระหว่างการไลฟ์เนี่ยผมอยากถามว่าก็แนะนำตัวเองผมต้องพูดอะไรครับเนี่ยแนะนำตัวเองแล้วก็วันนี้พี่ยกแอคเคาท์เมเจอร์ให้ยกบ้านให้อ่ะวันนี้ยกบ้านให้เมื่อวันนี้เป็นเมเจอร์ของผมแล้วอ่ะแสดงว่าผมจะเอาไปโพสอะไรก็ได้อย่างเงี้ยยกให้ตอนดีเลยดีเลยงั้นในชั่วโมงนี้ผมขอเลยผมจะยกให้เฉพาะไลฟ์อ๋อเออตั้งแต่ไลฟ์มาเนี่ยยังไม่แนะนำตัวกันเลยครับสวัสดีครับผมวรรัตน์รัศมีรัตน์ครับสวัสดีครับผมอนันต์วงครับเลยไม่ใช่ครับสวัสดีครับผมวรรณรัตน์รัศมีรัตน์ครับชื่อเล่นชื่อวอลครับอายุ25-26นะครับตอนนี้ก็จบแล้วจากคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับมีพี่น้อง2คนนะครับเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วตอนพูดถ้าสังเกตดีๆนะครับตอนพูดอายุวอลลุ่มก็จะลดเลยอายุ25-26แล้วนี่ครับใช่มั้ยตอนวรรณรัตน์รัศมีรัตน์นี่ชัดมากเลยนะเหมือนทหารแนะนำตัวอายุ25-26แล้วมือต้องมาสวัสดีครับผมยินอนันต์ว่องนะครับอายุ21ปีฮะทำไมอ่ะ21เองหรอไร้ประสบการณ์ไอ้พวกอ่อนเอ้ยเกิดมาเกิดช้าไม่ได้ดูโลกเพิ่งลืมตาดูโลกมาแค่21ปีอ่ะผมถามหน่อยมันคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวคุณก็ต้องลาไปแล้วเอาจริงๆก็ติดนะติดนะติดอันนี้ไม่ได้จะล้อเลียนนะแต่ติดคำว่าเอาจริงๆก็นั่นไงอยู่ด้วยก็ต้องพูดว่าเอาจริงๆว่าเพราะไม่เล่นเนาะไม่ถ้าเกิดพูดถึงว่าซื้อตั๋วอะไรนี่มีมาตรการเยอะกว่าปกติหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเยอะกว่ามากเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาเฮ้ยโอ้ยเล่นเป็นเด็กไปได้เนี่ยงานการอะไรอย่างเงี้ยครับถูกไหมถูกครับหลุดได้ไงก็ไม่รู้ฮะไม่รู้ตัวหัวเกลียวหลุดหรือเปล่าผมอาจจะโดนน้องคนเล็กตบแล้วเนี่ยหลุดอ่ะพูดถึงหลุดสร้อยไข่ครับสร้อยไข่เนี่ยสร้อยหลุดไปแล้วสร้อยก็หลุดฮะหลุดไปแล้วนะครับทุกอย่างขาดหมดสังเกตดีๆคอนแทคก็หลุดไปแล้วเนี่ยไม่ผมหมายถึงก่อนหน้านี้ผมใส่คอนแทคไงไอ้คอนแทคที่เป็นตาปกติหลุดไปแล้วอันนี้เป็นตาธรรมชาติล้วนๆเลยนะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้ากันมาเนา
ม่แต่งไม่แต่งลุกลุกมาจากที่นอนสระผมอาบน้ำเสร็จก็ลุกขึ้นมาเลยกลับเข้ามาที่มาตรการเรื่องความปลอดภัยก่อนดีกว่าฮะเดี๋ยวมันจะลอกเรื่องเขามีมาตรการเพิ่มมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่จะมาชมใช่ก็อย่างแรกเลยถ้าเห็นได้ชัดเลยคือตอนเราไปซื้อตั๋วเนี่ยเขาจะมีให้เว้นระยะห่าง1เมตรนะฮะเป็น social distancing ครับผมแล้วก็ขั้นตอนการจ่ายเงินเนี่ยถือว่าสะดวกนะจริงๆเมื่อก่อนเขาก็มีแล้วแต่ว่าพอมาตอนนี้มันยิ่งประจวบเหมาะกับสถานการณ์โควิดปัจจุบันนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยอะไรอยากให้ทุกคนเนี่ยเลี่ยงการจับเงินสดเงินอะไรพวกนี้เพราะว่าเงินสดก็จับมาหลายๆคนใช่ทุกคนต้องเลี่ยงการจับเงินสดแล้วก็เอามาให้พวกผม2คนดีกว่าใช่ใช่อะไรนะห้ามนั่งติดกันนู่นวอลนั่งบนนู้นกลัวคนอื่นเขาไม่รู้เป็นไงนั่งติดกันเดี๋ยวไปจริงไปไหนให้เขาไปนั่งบนนู้นเนี่ยแล้วก็ทิ้งหน้าที่ให้ผมพูดอยู่คนเดียวแต่ว่าไมค์คุณเนี่ยก็ยังส่งเสียงถึงนะบอกเลยว่ามันเป็นไวเลสดังนั้นอย่าเนียนฮะคุณไม่อยู่ในกล้องแต่เสียงคุณสามารถเข้ากล้องได้นะครับผมโอเคเข้าถึงขั้นจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็อยากให้เลี่ยงการจับเงินสดฮะอย่างที่บอกนะครับเสียงมันถึงนะแต่เขากำลังการแสดงอยู่ไงแล้วก็สำหรับบางคนที่เวลาดูหนังเนี่ยอยากทานข้าวไม่ใช่ทานข้าวพูดผิดไม่ได้ดิอยากทานป๊อปคอร์นอยากทานน้ำอะไรพวกนี้จริงๆเขามีจริงๆอีกแล้วเขามีเซ็ตมากมายอะไรเป็นเจไดอะเป็นเชียร์ลีดเดอร์สวัสดีครับเวลาเราเข้ามาลงหนังเนี่ยต่อดิรับบทต่อเลยอะไรนะครับเวลาซื้อป๊อปคอร์นซื้ออะไรเขามีอะไรซื้อแล้วใช่ไหมป๊อปคอร์นไงกำลังอ๋อช่วงที่ซื้อนะครับก็เราก็จะได้เห็นพนักงานซึ่งพนักงานเนี่ยจะใส่เฟซชิลด้วยแล้วก็ใส่แมสปิดด้วยแล้วก็มีถุงมือด้วยนะครับซึ่งมั่นใจได้เลยว่าเชื้อโรคไม่มีการติดต่อแน่นอนแค่นี้เหรอเอ้าโอเคแล้วก็ตรงที่จ่ายเงินก็จะมีที่กั้นใช่ไหมใช่มีที่กั้นด้วยครับก็คือจะป้องกันเรื่องของน้ำลายหรือว่าสารคัดหลั่งอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปไม่กระเด็นให้ติดของกินใช่ครับโอเคทุกคนปั่นแท็กก่อนครับทุกคนเมเจอร์เอ็กซ์กินวอลนะครับขายของข้างบนนี้นะฮะใช่ครับบนนู้นนู้นบนนู้นนะครับนู้นเลยนู้นทางนู้นเหรออะไรเล่นอะไรกันตรงนี้เหรออ่ะแล้วไงต่อกว่าจะเข้ามาดูหนังอะไรอย่างนี้ได้อ่ะยังไงนะตอนฉีกตั๋วเนาะถ้าเป็นระบบปกติก็จะมีแบบคนยืนยิงใช่ไหมฮะยืนเช็คไข้หวัดยืนเช็คแล้วก็มีการแอลกอฮอล์ล้างมือบอกตรงๆว่าผมเปลี่ยนจากเอาจริงๆมันบอกตรงๆแล้วนะบอกตรงๆไม่ต้องจู่โจมผมเลยฮะบอกตรงๆว่าปลอดภัยครับทุกคนสบายใจได้ดูหนังอย่างสบายใจเออแล้วถึงแม้ว่าการจะดูหนังเนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้เต็มโรงแบบนั่งได้นะก็จะมีการเว้นระยะนั่งคู่กันแล้วก็จะมีอะไรนะป๊อกโคเรียอะไรที่พี่พูดนะป๊อปป๊อปปุ๊บอะไรพานูล่าอะไรไม่รู้อะพาร์ติชันนะครับผมผมก็งงมันคืออะไรก็มีพาร์ติชันนะครับในการกั้นใช่เมื่อกี้พวกเราพาไปสำรวจดูแล้วเดี๋ยวก็รอดูครับมีที่กั้นกันไหมอ่ะนี่ไงเนี่ยกั้นอย่างงี้แต่ก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าหัวก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมพูดแล้วคือน้ำลายกระเด็นเข้าหัวผมอะไรครับนี่อ่ะมีต้องขายต่อฮะทุกคนทำอะไรอยู่ครับตอนนี้รอพวกเราเออถามทุกคนดีกว่าว่าพอเปิดโรงหนังแล้วเนี่ยอยากจะไปดูหนังเรื่องอะไรเออใช่อ่าเงียบเหวอเหวอไปเลยเหวอเลยครับเจอคุณบอสไปคำถามเดียวเอาเวนเจอร์เอ็นเกมไหมเดี๋ยวจบไปแล้วเอาจบไปแล้วเหรอไปแล้วอุ้ยแสดงว่าดูหลายรอบใช่ไหมดูหลายรอบในเสื้อนี่คืออะไรฮะผิดฟังแหล่รอเอ้ยแล้วไม่น่าทักเลยว่ะถ้าจะปล่อยให้แบบถ้าเกิดผมไม่ทักก็จะนั่งหันอย่างนั้นจนจบนะไม่ได้อย่างพี่มอนี่มอถามว่าอะไรนะเมื่อกี้ไม่ก็
โรงหนังเนี่ยกำลังจะเปิดแล้วอยากจะถามว่าเปิดแล้วอ๋อเออใช่เปิดแล้วโรงหนังอะเปิดแล้วอยากจะถามว่าคุณอะอยากจะไปดูหนังเรื่องอะไรใช่แล้วเขาตอบได้ไหมล่ะเขาก็ตอบเนี่ยเดี๋ยวพี่ช่วยดูบอกกันนะอ๋อมูหลานอ๋อตอบแล้วเหรอสายรับจับบ้านเล็กไงสายรับจับบ้านเล็กอะอันนี้ปะไททานิกเข้าพรุ่งนี้ปะเหมือนจะเข้าพรุ่งนี้นะที่พี่ซันนี่เล่นอะเอ้ยเหมือนจะเข้าเนี่ยไททานิกไงไททานิกแกน่าดูมากจริงปะจัดว่าดีไททานิกนี่ถ้าไม่ติดโควิดอะดูไปตั้งแต่2เดือนก่อนแล้วนะเข้าลงไปแล้วสายไปถึงสายรับใช่ปะไปถึงไททานิกไปเรื่อยปกติกินป๊อปคอร์นกันท่าไหนอ่ะมีคนถามว่าปกติกินป๊อปคอร์นโชว์วอลโชว์ท่าหน่อยมากินป๊อปคอร์นกินตอนเดี๋ยวอันนี้ของเราก็มีอ่ะทำไมต้องแย่งน้องเอ้ยไม่ใช่แย่งน้องแย่งน้องเอาแย่งน้องเดี๋ยวหมดไงเลยไอ้เต้าเดี๋ยวของน้องหมดไงแย่งน้องเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอกินได้กินได้ก็คือนั่งกินอย่างนี้ใช่ไหมใช่ผมก็เลยงงอยู่ว่าถ้านั่งกินป๊อปคอร์นต้องกินยังไงแล้วผมต้องกินอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวอีมาติกอะไรแบบนี้แหละครับถ้านั่งกินป๊อปคอร์นก็แบบนี้ไงครับรอโมเมนต์อยู่อะดิโมเมนต์เขาบอกว่าลองป้อมกันหน่อยไหนอุ้ยได้บอกอย่างที่เอาเล่นใช่ไหมไม่จะเล่นเหรอรอเล่นรอเล่นเมื่อกี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกอ่ะเป็นตัวอย่างเมื่อกี้ผมสอนให้แล้วว่าที่ดีเวลาการป้อมป๊อปคอร์นยังไงช่วงนี้เนาะน้ำหมดแล้วเสียงแบบดูน้ำจริงจังมากเลยอะโมแล้วคือน้ำหมดด้วยนะน้ำหมดแล้วนะช่วงนี้จริงๆก็อยากให้มีโมเมนต์ป้อนกันได้ครับแต่เรื่องความอันตรายเนี่ยมือและมือเราไปสัมผัสอะไรมากมายนะครับซึ่งว่าไปข้างนอกหรือว่าถึงแม้ว่าจะฉีดแอลกอฮอล์แล้วแต่แน่นอนคุณอาจจะสัมผัสสมาร์ทโฟนตัวเองนี่ไงเขาแถมผ้าให้ด้วยเฮ้ยสุดยอดเขียนมาจากในแต่คุณไม่ดูเนี่ยผมดูแล้วไงแต่ว่าผ้าเนี่ยมันมีแอลกอฮอล์เป็นแบบไม่เป็นเช็ดแบบเป็นผ้าเปียกเลยแต่ว่ายินลองโชว์ให้เพื่อนๆดูนี่นะครับผ้าเขาติดไว้ในนี้แล้วก็กรุง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 แต่ป๊อปคอร์นชนิดขนาดเนี้ยผมอยากถามว่าเขาจะกินหมดแล้วหมดหมดเหรอบางคนชอบหรือกินเพราะว่าหนัง4ชั่วโมงเมื่อสมัยผมเด็กๆอ่ะป๊อปคอร์นเหลืออะไรเงี้ยผมแกล้งลงหนังเลยนะผมเอาไปเทใส่ชักโครกอ่ะเฮ้ยเทใส่ชักโครกแล้วก็แบบล้นออกมาไม่รู้แล้วแม่บ้านรู้แล้วโดนแล้วแต่นั่นคือตอนเด็กๆนะฮะอย่าไปลอกเลียนแบบนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่จริงเราเป็นวัยแสบอะไรทั้งหลายเป็นเด็กดีมากจริงเฮ้ยบางทีเมเจอร์ผมพูดได้ไหมได้บางทีผมไม่จ่ายตังค์เข้ามาดูด้วยนะโดนแล้วนะโดนแล้วเพราะบางทีตอนเด็กๆอ่ะคือตอนนั้นอ่ะยังครับผมแบบผมอาศัยจังหวะแบบฟึบเข้าไปเลยก็ลองเทสดูอะไรเงี้ยมีเพื่อนผมที่แบบคนนึงเขาเล่าให้ฟังเขาโกงเคยฝันไหมว่าอยากมาดูหนังซึ่งอ่ะมันจริงๆมันก็ไม่กล้าฝันมีฝันแต่ว่ามันเหมือนฝันที่ไม่กล้าฝันเคยฝันไหมว่าวันนี้เนี่ยไม่เคยฝันว่าคนปิดโรงให้เนี่ยสองคนนี้ใครอยากดูใครเป็นคนปิดโรงเหมาโรงเนี่ยอันนี้โรงไม่มีครับพี่ชวนผมมาถ่ายรายการพี่ก็เลยปิดโรงให้ผมผมมีปัญญาเหรอปิดโรงใช่คำตอบเขามีเหตุผลว่าผมมีปัญญาผมมีปัญญาปิดโรงไม่ถามว่าระหว่างลง VIP แบบกับลงปกติใช่ไหมไม่ลง VIP อย่างนี้แล้วมันมี VIP กว่านี้ไหมครับ VIP มี VIP กว่านี้ไหมมี VIP ที่สุดเดี๋ยวเขาตั้ง VIP เต้นตรงนี้เลยอ๋ออินิกมาอันนี้ลง Ultimate อะไรใช่ไหมอันนี้ลง Honda Ultimate กับลงอินิกมาอยากถามว่าอยากถามว่าจะเอาเงินที่ไหนมาดูลงนี้เป็นคำถามผมรู้อยู่แล้วว่าเวนี้ก็เลยซัดให้เลยใจมาตลอดเลยเนี่ยไม่ต้องเข้าใจปิดลงอะไรฮะเนี่ยนอกจากถ้าเป็นในยุคนี้มันสามารถเหมาลงได้อยู่นะด้วยที่นั่งมันน้อยลงเนี่ยคนไหนที่อยากได้ฟิลแบบซีรีส์เกาหลีอ่ะบางทีแบบผมเห็นในประธานบริษัทอะไรทั้งหลายชอบมาแบบนั่งดูหนังกับนางเอกอะไรเงี้ยเขาจะเหมาลงไปเลยซึ่งใช่ครับที่พี่เขาปิดลงให้แต่หนังดีมากจริงเรื่องอะไรเรื่องไหนตอนนี้ที่ดูอยู่ใช่เรื่องสายลับจับบ้านเหล็กไงไม่ใช่ใช่ไหมโกยทะยมไม่ใช่แล้วไอ้นี่พี่โพสของพี่โพสหนังเรื่องอะไรโอ้ยมึงกูเพื่อนกันจนมันตายไปกลับบ้านเถอะของพี่โพสเรื่องอะไร
นู่นไงลาวพจนานุกรมพจมาน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 ที่เอาที่ว่าเอาพี่แพนเค้กมาเล่นใช่ไหมใช่ผมอยากเห็นมากเลยนะที่แพนเค้กเข้ามาในลุคคำหยาบอะไรเงี้ยอยากเห็นนะปกติพี่ก็เป็นคนเรียบร้อยมากเลยคุณไปรู้จักเขาเป็นงานส่วนตัวปะมันรู้ว่าผมก็ไหลไปตามน้ำผมได้ยินช่างแต่งหน้าพูดวันนั้นก็เลยก๊อปมาหนังในดวงใจเราสองคนอะหนังในดวงใจใช่ไหมหนังไทยหนังไทยเหรอหนังไทยผมชอบนี่ซีซันเชงหนังไทยอุ้ยเก่าโคตรเก่าโคตรเลยพี่มาดูในโรงอ่ะอืมมึงรู้ตอนนี้พระเอกอยู่ไหนแล้วใช่ไหมพระเอกซีซันเชงผมชอบวะเป็นคนชอบดูหนังผีชอบดูห้าแพ่งอ๋อห้าแพ่งเรามาดูกับแม่ไงเห็นแต่ผมเอาผมแม่มาปิดตาทั้งเรื่องเลยแบบกลัวดูอยู่ประมาณตอนนั้นหนังราคากี่บาทอุ้ยจำไม่ได้เมื่อก่อนไม่ได้ซื้อตั๋วเองไงคือเข้าไปนั่งดูเลยดูอยู่10บาทหนังผีนี่หนังกลางแปลงมันดู10บาทไม่หมายถึงว่าดูจริงๆอ่ะ10บาทเพราะว่าดูแค่เท่านี้แต่จริงๆอ่ะในโรงหนังอ่ะจริงๆเป็นการขึ้นมาขัดไงแบบว่าเราจะถึงซีนแล้วแหละมันบังไฟเดี๋ยวหน้าดำอะต้องบอกว่าโรงหนังอ่ะเขาเวลาดูหนังผีที่โรงหนังมันจะน่ากลัวกว่าไปนั่งดูที่บ้านอ่ะสมมติเจอฉากหนึ่งในโรงหนังกำลังดูอยู่ถ้าเรากลัวจะทำไงต้องมีป๊อปคอร์นด้วยเพื่อความเนียนลองไม่เอาอ่ะมันหกหมดเลยเดี๋ยวเขาต้องมาทำความสะอาดที่ปิดอยู่ที่ปิดอยู่ไม่เวลาตกใจมันก็จะแบบกระตุกอย่างเงี้ยไม่เป็นกันหรอมันเป็นนะเวลาแบบสะดุ้งตกใจอยู่แต่ว่าก็ฝืนตัวเองว่าเดี๋ยวถ้าเกิดจะตกใจไว้แล้วเดี๋ยวคนข้างๆรำคาญก็ต้องคาดการณ์ก่อนว่าอันนี้มันมีแน่ๆผมว่าจะหลีตาเก่งตาทุกคนเคยมีประสบการณ์แย่ๆในโรงหนังปะจะมีโรงหนังเมื่อก่อนจะมีเด็กทีบเบาะมันอะไรที่แบบว่ามันเป็นจุดสงสัยที่บางทีคุณเอาลูกคุณมาโรงหนังอะก็น่าจะต้องดูแลให้ไอ้นี่กว่านี้บางทีเขามาถีบตุ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กแฮนดราม่าแล้วแหละผมว่า กลายเป็นเรื่องแบบผมจะซัดเลยหลอกแต่ก็ไม่หลอกพูดจริง พูดจริงอะ อะไรนะโรงเด็กโรงเด็กมีโรงเด็กด้วยนะอ๋อใช่แต่นี้ก็มีโรงเด็กใช่ไหมที่ว่ามีสไลเดอร์มีอะไรมากมายอ๋อใช่เขาเมเจอร์เขามีมาตรการในการแก้ปัญหานี้เอ้ยตอบโจทย์จัดว่าตอบโจทย์นะฮะสุดยอดคุณจะโยงไงสามารถเข้าไปคิดซีนีมาได้นะครับไม่ต้องเอามาลงปกติบางทีก็เป็นการเตือนด้วยแหละว่าบางทีมันอาจจะเป็นรบกวนคนอื่นครับว่าในทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะเท่าเทียมกันเดี๋ยวนี้เขามีทางแก้ในคิดซีนีมาแล้วก็ไปคิดซีนีมาครับก็คือให้เด็ก3ขวบนั่งอยู่บนเดียวใช่ครับแล้วก็พ่อออกมานั่งดูหนังทุยเขาพ่อก็นั่งดูหนังแล้วก็ไปไม่ได้แล้วก็เด็กก็นั่งเล่นแถวๆนี้ไปแหละเนาะมาไงต่อผมนะผมชอบอันนี้ชอบที่สุดเลยชอบตลอดเลย The Best ก็คือทอมแฮงค์ทอมแฮงค์เมาไงกินทั้งวันเลยแฮงกินเหล้าเก่งตอนนี้ทอมเลิกแฮงยังยังแฮงอยู่ก็เลยคิดว่าโอ้ไอดอลเลยสุดยอดคนเลยพี่ก็น่าจะรู้ผมรู้จักศิลปินหรือเปล่าหนังที่ชอบอ่ะฮะไม่นักแสดงอ่ะนั่นแหละก็หนังไม่รู้จักแต่พี่แต่ผมชอบพี่ซันนี่นะอ๋อนั่นไงแน่แน่นั่นไงเท่ดิเป็นคนที่มีสไตล์แบบคูลคูลแบบชิกๆถึงแม้ว่าจะหลุดแต่ก็หล่อเท่ยิ่งสายลับจับบ้านเล็กนี่ชอบจับมาอีกแล้วนะเดี๋ยวจบไลฟ์นี้เขาไปตามดูสายลับจับบ้านเล็กกันใหญ่เลยนะบอกไปแล้วไงหนังไทยผมให้5แพ่งไงไม่5แพ่งถ้าเกิดเป็นหนังต่างประเทศหนังต่างประเทศหนังต่างประเทศผมให้กรีนบุ๊กได้ดูปะกรีนบุ๊กที่ได้รางที่ไม่ได้รางวัลเหมือนกันหรือเปล่าที่เป็นการเดินทางของศิลปินที่เป็นคนดำกับเขาเรียกว่าไงคนขับรถหรือเป็นลูกน้องที่เป็นคนขาว
แล้วสมัยก่อนคนดำก็จะโดนแบบ อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนังดีหนังดีไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูแต่ในหนังดีจริงมันรู้สึกว่ามันมันสะท้อนให้เห็นถึงความจริงในตอนนั้นน่ะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นศิลปินที่รวยขนาดไหนแล้วคุณเป็นคนผิวดำอ่ะแค่เข้าห้องน้ำอ่ะก็ยังโดนไล่ให้ไปเข้าห้องนอกไม่ไปถึงในหนังนะในหนังอ่ะเขาแบบเหมือนไปงานปาร์ตี้ที่แบบเชิญคนอันนี้ไปอ่ะแล้วไปใช้ห้องน้ำคือไม่ให้เข้าในบ้านให้ไปเข้าห้องนอกเคยแล้วเคยดูแต่กินไม้งงเลยไม่มันหนังคล้ายๆกันก็เป็นหนังเกี่ยวกับรณรงค์เกี่ยวกับคุณผิวสีเหมือนกันอันนี้นะพอดแบบดาร์กเลยเขาบอกว่าพี่วอหิวใช่ไหมคะไม่หิวแต่ว่าผมได้ยินแต่เสียงเข็มชอบ1917อันตรพันธ์คลองเมืองใช่1917อันนั้นอันตรพันธ์คลองเมืองอุ้ยสมัยนั้นพิทิกเจษฎาพรยังงี้โอ้ยังงี้คืออะไรยังงี้ชอบสำเนียงอ่ะยังงี้เลยสำเนียงเหนือได้จ้ะสำเนียงเหนือมาก1917มันคือที่แถวนี้แม่งเถื่อนนะบอกตรงๆไม่งั้นจริงอยู่ไม่ได้พื้นที่อยู่จังหวัดอะไรกันอ่า1917ยังไงว่ามาลองเทคด้วยความที่มันเป็นหนังลองเทคแบบลองเทคจริงๆอ่ะหมายถึงคือไม่ถ่ายสักทีลองอย่างเดียวอ่ะไม่แหมอ่ะสาระไม่ที่ด้วยความที่มันเป็นมันลองเทคจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยอ่ะมันไม่มีส่วนที่คัดส่วนที่อะไรแล้วส่วนที่คัดอ่ะผมชอบมากชอบตรงที่จริงๆอ่ะมีคัทอยู่ไม่ใช่ลองจนจบเรื่องนะแต่เขาจะผ่านวัตถุอ่ะผ่านวัตถุแล้วก็ผ่านไปอันนั้นก็คือคัทหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็สังเกตเรื่องนี้แล้วเขาทำได้ดีมากแล้วเป็นหนังสงครามที่โอ้ยผมชอบระดับต้นๆเลยดูในโรงปกติดูโรงไอแม็กคือถ้าดูโรงไอแม็กจะแบบเห็นภาพแบบโรงปกติเพราะอะไรครับมันถูกกว่าครับเพราะบางทีลง IMAX เนี่ยดูแล้วผมก็ไม่สบายใจแต่หนังที่หนังฝรั่งที่ชอบแบบตอนนี้ยังชอบอยู่ดูมาตั้งนานแล้ว Interstellar เคยดูไหมกลิป Dead Air เลยนะเมื่อกี้สะดุ้งกันใหญ่นะมันเกี่ยวกับอะไรเป็นหนังเกี่ยวกับอวกาศครับเป็นหนังเกี่ยวกับโอ้ยมันเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับเข้าไปใกล้ๆหลุมดำแล้วเวลามันข้างนอกมันจะเร็วขึ้นแล้วประมาณนี้แล้วเขาต้องจากลูกไปเพื่อไปค้นหาดาวใหม่เพราะว่าดาวโลกกำลังจะตายอ่ะเสร็จแล้วโอ้ยที่มีเกี่ยวกับไรเขาโพดป่ะคุณใช่อ๋อมันเห็นอยู่ในไตเติ้ลไม่ได้ดูแล้วในขณะที่ลูกเขาอายุเพิ่มขึ้นอ่ะเขาอายุเท่าเดิมแล้วกลับมาลูกแก่กว่าอ่ะอันนี้สปอยล์ป่ะสปอยไปแล้วคนที่ไม่ได้ดูก็เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยอยากให้ดูอย่างนี้เรื่องนี้คือที่สุดแล้วจริงผมดูหนังมาเยอะมากเลยแต่ว่าไม่ได้จำเลยว่ามันอะไรบ้างแต่ว่าเพราะว่าใช้บัตรอะไรนะใช้เอ็มพาสเนี่ยพอเราใช้เอ็มพาสมันคุ้มมากทุกคนอยากให้คิดดูอะแบบคุณเข้าไปรูดปึ๊ดบางทีอะฆ่าเวลาขี้เกียจนั่งรอข้างนอกหรือรอเพื่อนที่แบบต้องไปทำธุระอะไรเงี้ยปึ๊ดหรือบางทีแบบนั่นแหละเข้ามาดูหนังรอบางทีไม่ดูก็หลับคือแบบ200คุณเหมาไปเลยทุกเรื่องในเดือนนั้นน่ะแต่ตั้งแต่ช่วงโควิดมาผมก็ไม่ได้ดูแล้วมันดูไม่ได้มันดูไม่ได้ไงพูดถึงหนังที่กำลังจะเข้าดีกว่าอยากดูเรื่องอะไรอยากดูมู่หลานเพราะว่าใช่ป่ะที่เขาลืมรองเท้าแก้วไว้อ๋อที่มีคนแคร์ทั้ง7อ่ะแหละใช่ใช่คุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรอะไรนะไลออนคิงไลออนคิงกับสมุนเสือทั้ง7ใช่ไม่ใช่สิงโตด้วยไม่จริงๆกลับมาที่มู่หลานดีกว่าดูมู่หลานเพราะว่าเป็นเจ้าหญิงที่ชอบที่สุดในดิสนีย์เพราะว่าจากค่ายอะไรฮะมู่หลานหนังมู่หลานจากค่ายดิสนีย์ต้องถามร้องแบบเดี๋ยวจะง่วงไม่เป็นเจ้าหญิงที่ชอบที่สุดแล้วในบรรดาเจ้าหญิงดิสนีย์เพราะว่าเขาดูไม่เหมือนเจ้าหญิงเนี่ยเขาต้องการพยายามผักดันสิทธิ์เธอชอบนะเขาต่อไปแฟนคลับแต่งเป็นมู่หลานหมดสิทธิ์ไอ้เนี่ยสตรีเขาออกไปถือดาบแล้วนะถืออย่างเงี้ยไปเป็นมู่หลานแล้วเธอบอกว่าเธอชอบที่สุดแต่เจ้าหญิงอะดาบไม่ฟันเลยถ้าเขาเก่งอ่ะหนึ่งเลยเก่งแล้วพยายามแสดงให้ผู้ชายเห็นว่าเขาก็เก่งเท่ากับผู้ชายอะไรเงี้ย
ใช่แต่ว่าก็อยากดูด้วยเพราะว่ามันเปลี่ยนไปจากการ์ตูนเยอะตอนเขามาทำหนังอ่ะก็เปลี่ยนพวกมังกรก็ไม่มีมังกรไอ้มูซูอ่ะก็ในการ์ตูนมีแต่ว่าในหนังก็จะไม่มีก็จะเปลี่ยนเป็นนกฟินิกอะไรแทนก็ดูอลังนะดูใช่ใช่อย่างผมจะชอบ Quiet Place 2รอลุ้นรอลุ้นเหมือนกันเหมือนกันคือตอนดูเรื่องเนี้ยมันเงียบมากเลยฮะในโลกอ่ะเงียบเงียบมากแล้วตอนที่ผมดูตอนภาคหนึ่งอ่ะผมอ่ะตอนนั้นกำลังเจ็บคอพอดีเข้าใจว่าแล้วลงมันเงียบอ่ะแล้วพอคนเจ็บคอมันจะไอผมก็อยู่เงี้ยตอนไหนที่มันกั้นไม่ไหวแล้วก็แบบลุกผมลุกไปไอข้างนอกโรงแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่มันเงียบแบบเงียบแบบเราก็ลุ้นไงว่าถ้าเกิดเราส่งเสียงแล้วจะมีอะไรมาหรือเปล่าวะคือมันเงียบแบบเงียบทั้งเรื่องจริงๆแม้กระทั่งที่แบบถ้าเราออกเสียงไปกินป๊อปคอร์นยังต้องแบบเงียบช่วยลุ้นว่าแบบถ้าเกิดเสียงดังแล้วเอเลี่ยนจะเห็นหรือเปล่าวะแต่ก็ดีฮะหนังเรื่องนี้ก็ค่อนข้างดีพอสมควรตรงที่มันก็เมคเซนส์อยู่แล้วอ่ะเขาได้ยินเยอะคุณไม่เปิดเสียงดังตั้งแต่ต้น คุณสามารถฆ่าเขาได้ด้วยเสียงอยู่แล้วถ้าเมื่อเขาได้ยินชัดแต่คุณเพิ่งมารู้ตอนหลังเฮ้ยไม่เกิดเป็นภาคไปรู้อ่ะเผื่อแบบดังกว่าเดิมแล้วมาฆ่าลูกนะเป็นพล็อตเรื่องเป็นเรื่องที่ดีอ่ะเป็นหนังระทึกขวัญที่มีมุมมองของครอบครัวอะไรมาเกี่ยวแล้วทำได้ดีมากจริงๆมีมุมซึ้งมีมุมตื่นเต้นมีอะไรหมดเลยอ่ะครบอันนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าดูแลลูกดีๆครับไม่งั้นลูกไปเปิดจรวดแล้วคอขาดตั้งแต่ต้นจบแต่ว่าพอภาค2ก็น่าลุ้นเนาะว่าเขาจะสู้ยังไงดีอะไรเงี้ยแต่ชอบตอนพ่ออ่ะที่แบบทำให้ลูกที่แบบโอ้ที่แบบอ้าฮ่าชุบดี Quiet Place 2ใช่ไหมไม่เมื่อกี้ผมพูดถึง Conjuring อ๋อไปเรื่อยแล้วเจมวานเจมถลามเจมเนี่ยอ่ะไปเรื่อยโอเคกลับมาที่เรื่องแท็กอีกครั้งนะฮะทุกคนถึงแม้ว่าจะฟังพวกเราพูดไปเรื่อยแล้วก็ฝากปันแท็กด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆข้างนอกก็ฝากเรื่องความปลอดภัยเนาะเรื่องระยะห่างอะไรตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะถึงแม้ว่าเขาจะโอเพ่นแล้วก็จริงอ่ะแต่ถ้าพูดถึงตามความเป็นจริงอันนี้ไม่ใช่ล้อเลียนตัวเองนะถ้าตามความเป็นจริงแล้วอ่ะโรคมันยังไม่หายไงไม่ได้คิดเลยตอนนี้กลายเป็นคิดแล้วนะผมก็เริ่มระแวงนะพอพี่เซลกันไปหมดจนเริ่มระแวงแล้วแต่จริงจริงตีปากความเป็นจริงแล้วอ่ะโรคมันยังไม่หายไปถึงแม้ว่ามันจะปลดแล้วมันยังไม่หายหรอกก็อยากให้ดูแลตัวเองครับเว้นระยะห่างหน่อยสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองปั่นไปเถอะครับปั่นให้ติดเทรนโลกไปเลยครับปังเดี๋ยวขอหมายถึงปั่นทวีตใช่ปั่นให้ติดเทรนโลกนะครับแต่อย่าติดโลกแล้วกันครับอันเป็นห่วงนะครับผมเป็นห่วงนะครับมีประเด็นอะไรอยากพูดไหมเกี่ยวกับโรงหนังเคยมีเรื่องประสบการณ์อะไรในโรงหนังเล่าประสบการณ์ในโรงเหรอนอกจากทำป๊อปคอร์นประทับใจในโรงหนังดีกว่าประสบการณ์มันดูแปลกๆทำป๊อปคอร์นนะครับหกใส่หัวคนด้านหน้าเดินแวะสะดุดปกฮะมันเดินเลยไปนั่งตรงอื่นคือตอนนี้เขาดูอยู่นะขอโทษเขาหน่อยขอโทษเขาหน่อยจริงๆครับแต่เรื่องมันผ่านมาประมาณ10ปีแล้วอ๋อตอนนั้นก็อายุประมาณ20ใช่โอ้ตอนนี้เขาเป็นผู้บริหารแล้วนะที่กำลังจะจ้างคือต่อไปงานต่อไปเขาก็เรียบร้อยเขาแบบมีปมในหัวแล้วโอ้อีนี่วันนั้นคือคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หลังกล้องอ้าวคือทอมเรื่องอันนี้ใช่ป่ะอวตารใช่ไหมเดี๋ยวนี่เขาบอกเอ๊ะใช่อวตารนั้นมันนั่งดูอยู่ให้หกไปหัวอวตารนี่ภาค2ก็รีบๆมาสักทีนะใช่รอลุ้นภาค2อยู่อยากรู้ว่าจะโค่นอเวนเจอร์ได้หรือเปล่าแต่ถ้าพูดในแง่มันโค่นได้นะถ้าอเวนเจอร์ไม่โกงแบบเอาฉายแล้วฉายอีกหุ้ยแต่ว่าช่วงนั้นอวตารก็ทำไททานิคอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำไว้ฉายแล้วฉายอีกเหรอไม่แต่ว่าด้วยความที่ค่าเงินมันเกี่ยวกับค่าเงินมั้ยค่าเงินแต่ก่อนโรงหนังมันจะถูกกว่าใช่ไหมถ้าเกิดนับตามยอดเงินอ่ะใช่ก็เท่ากับว่ายังไงเขาก็ชนะอยู่ใช่ไหมน่าจะอาจจะชนะแต่ถ้าพูดถึงใน CG เรื่องนั้นอ่ะแบบในการทำอ่ะมันในยุคนั้นอ่ะมันเป็นหนังที่สุดยอดจริงๆนะเขาค่อนข้างเป็นหนังเรื่องแรกที่ CG แบบเยอะมากเยอะจริง
ตอนนี้ยังกลับไปดูอยู่เลยอวตารคือทำเรื่องไว้ดีอ่ะภาค2ก็รีบๆมาผมพูดแล้วพูดอีกอะไรนะไม่มีอะไรไปต่อกันที่มาพูดถึงเรื่องอะไรสดเมื่อกี้เขาพูดว่าเขาบอกว่าแบบเออวันนี้แบบลองดูวิธีการซื้อแล้วไม่ยุ่งยากนะแต่ก็แบบมีความปลอดภัยสูงขึ้นจากที่ได้ไปแบบถ่ายมาเป็นไงบ้างวันนี้อยู่เป็นนั้นเราเลยนั่นแต่จะคิดแต่แบบอย่างที่เห็นเท่าที่เราได้สัมผัสมาก็ปลอดภัยจริงเขาให้เรายืนห่างกันเลยแต่อันนี้ผมก็สงสัยนะถ้าสมมุติว่าเราเป็นเพื่อนกันมาด้วยกันก็จะให้คนหนึ่งไปซื้อใช่ไหมสมมุติว่ามาเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยแยกอ๋อให้แยกไปคนละตู้เลยเหรอครับซื้อเวลาซื้อใช่ไหมต้องยืนคนเดียวซื้อคนเดียวเขาซื้อเดียวแล้วยืนห่างพนักงานจะคอยทำเหมือนที่ตอนแรกที่เรามาใช่ไหมเขาแนะนำถูกปะแต่เราอาจจะมีเด็กตรงนี้กระโดดไปกระโดดมาเยอะไปนิดนึงเพราะหลักการมาดูกลุ่มเพื่อนในที่นั่งมันก็ถูกเว้นมาอยู่แล้วก็ต้องเข้าใจเนาะบางทีมาซื้อแยกก็ไม่มีปัญหาโอเคใช่คือมันถูกกั้นเหมือนที่ขึ้นไปดูเมื่อกี้ครับผมหายห่วงฮะโรงหนังเปิดแล้วนะครับใช่มาดูกันด้วยนะหนังพจมานสว่างคาตาพจน์เมื่อกี้ก็เล่นแล้วทุกวันพูดตอนนี้จองเหมือนเดิมนะจองผ่านแอปใช่ถ้าจองผ่านแอปเนี่ยเขาว่าจะได้ส่วนลดถูกลงมาเหมือนเดิม 30% ใช่ไหมเอ้ย30บาทลด 30 บาทถ้ายังไม่มีแอปต้องทำยังไงดาวน์โหลดถ้ายังไม่มีแอปเหรอครับดาวน์โหลดครับมาถึงจุดนี้แล้วถ้าไม่มีคือจบแล้วถ้าไม่มีแอปนะครับก็ดีคุณเป็นคนจริงใจคุณอย่าไปแอปเลยแอปแล้วแบบไม่เป็นตัวเองอ่ะคุณก็พอใจยังครับแก้สถานการณ์ได้ดีวิธีการดาวน์โหลดต่างๆช่องทางถ้าเป็นโทรศัพท์ Apple นะครับสามารถเข้าที่แอป ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ iOS นะครับสามารถเข้าที่ App Store นะครับแล้วดาวน์โหลดได้เลยในเมื่อเขาเป็นแอปฟรีเนาะเป็นแอปที่เป็นฟรีซอร์สไปดาวน์โหลดสำหรับ Android Play Store Play Store นะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เช่นกันแหละเขาก็เป็นแอปฟรีแหละเนาะสามารถเช็คตารางหนังได้ด้วยในโทรศัพท์ใช่ไหมใช้เนาะบางทีคนดูหนังเขาต้องไปนั่งดูที่มอนิเตอร์ตลอดก็ไม่ได้เราสามารถเช็คผ่านมือถือได้ครับนี่ไงเขาบอกเลยว่าซื้อตัวหนังผ่านแอปถูกลงถ้าเกิดเป็นสมาชิกอ่ะคุณมอเดินมาใกล้ๆหน่อยเดินมาใกล้จอหน่อยเพื่อนจะได้เห็นนี่นะครับไม่ใช่นี่ไม่เห็นเอาใหม่เข้ามาอีกไม่เห็นเห็นแล้วครับปรับหน้าจอจิ้มจอนี่นะครับถ้าเกิดซื้อตัวหนังผ่านแอปเนี่ยสมาชิกจะได้ลด50บาทสมัครเอ็มเจนด้วยใช่ลูกค้าปกติจะได้ลด30บาทครับเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะไม่ใช่เล่นๆนะครับครับผมครับตามนั้นครับโอเคขอคืนใช่ไหมฮะยกไปคืนด้วยฮะเอาเรียบร้อยนะฮะพี่ก็ต้องทำงานไงเอาเหรอจะตอนจะต้องใช้อ่ะแกงไปเรื่อยเราจะคลิปอยู่นี่บอกว่าคุณหมอกินเยอะไปป้าวไม่เยอะนะก็คุณมันอะไรอ่ะก็คุณมันหิวนี่ขอโทษนะครับขอโทษนะครับก็คุณมันหิวนี่ต้องเมาตอนเล่นซีรีส์หรือว่าเป็นไงวะอยากรู้แบบที่ไม่เคยบอกที่ไหนเลยอ่ะมีปะสักมุมนึงเล่าอะไรอ่ะไม่แบบตอนเล่นซีรีส์อ่ะมีอะไรที่แบบต่างคนต่างแบบเฮ้ยไม่เคยที่เล่าที่ไหนเลยผมเคยเล่าไปแล้วแต่ยังไม่หมดรีแคปเขาตัดออกเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรออันนี้ตัดไม่ได้เลยอันนี้ตัดไม่ได้นะผมตัดไม่ได้นี่สดเลยนะมันเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมอ่ะแกล้งทีมงานไงแกล้งทีมงานที่เขาถ่ายรีแคปกันแล้วเขาแบบหลังจากถ่ายกล้องปุ๊บอีกินเก่งทีมงานอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นผมก็เอ้าพี่มันคือสุดความสุดยอดทางวิศวกรรมไงผมไม่ได้แกงตรงไหนเลยนะฮะพูดดีมั้ยนะเป็นไงดีพูดได้ก็แต่พี่นิวติดอ่ะแต่ทีมงานอาจจะตบกระบาลผมแล้วนะไม่พูดเถอะพูดเถอะแล้วให้ทุกคนจับเอาเองแต่ว่าผมเกินๆว่าเป็นความสุดยอดทางวิศวกรรมของพี่วีนะครับใบให้ว่าฉากจบไปรุ่นเอาเองนะฮะอะ
ะไรนะจะที่หนึ่งแล้วเหรอที่หนึ่งแล้วอ่ะหัวละ20หัวละ100ครับจ้างเขาหรอใครจ่ายเก็บกับทางเมเจอร์เมเจอร์เมเจอร์กรุ๊ปนะครับผมหัวละ100นะที่1แต่แล้วก็เนาะกินป๊อปคอร์นแล้วไม่หมดบอกว่าที่บอกกินคนเดียวเดี๋ยวก็หมดผมพยายามพรีเซนต์อยู่นะป๊อปคอร์นถังใหญ่นี้ปกติแล้วชอบไหมถังอะไรที่แบบซื้อแล้วแบบพอกลับไปเฮ้ยแต่ชอบถังนี้นะพูดถึงอ่ะใช่ป่ะนะถังเนี้ยใช่หมายถึงว่าความแน่นของป๊อปคอร์นเนี่ยนี่เท่านี้เท่านี้ตรงนี้เป็นโฟมหมดเลยตรงนี้เป็นโฟมเนี่ยร้อยไม่ใช่เต็มหมดเลยเนี่ยโฟมเต็มหมดเลยไม่ใช่อีกนะครับให้ผมเทพิสูจน์ให้ดูเปล่าลองเทใส่หยิบให้ดูเทเลยอ้าวทีมงานเก็บเอาเองได้ได้เทเลยไม่เป็นไรเทใส่หัวนะเทใส่หัวเลยเรื่องความใส่หัวได้เราเดี๋ยวโชว์มอสโกวอนบางทีมันมีผงชีสไงไม่เป็นไรได้ยังไงแพ้ชีสเหรอไม่ได้แพ้ชีสนี่แพ้ชีสครับแพ้ขึ้นมาทันทีเลยแพ้ขึ้นมาทันทีเลยเมื่อกี้ที่กินอยู่ไม่เห็นกินชีสนี่บอกชอบชีสเมื่อกี้ผมไม่แพ้ไงผมแพ้เมื่อกี้แพ้ตอนนี้เลยแก้มแดงเลยตาเริ่มแดงแล้วตาแดงนะตอนนี้ปากเริ่มซีดแล้วนะธรรมชาตินะความเป็นธรรมชาติปากแก้มแดงหมดเลยไม่พูดถึงกล่องใช่ไหมกล่องป๊อปคอร์นอะไรเงี้ยกับน้ำอ่ะถังป๊อปคอร์นก็คือใครเคยแบบชอบสะสมหรือเปล่าพูดถึงในเวสะสมดีกว่าเคยผมเคยมีหัวของแก้วน้ำได้หัวของแก้วน้ำเรื่องเมเจอร์ผมชอบนะเพราะว่าเขาทำตัวใหญ่ดีถ้าตอนเด็กอะสตาร์วอลสตาร์วอลภาคหนึ่งตอนสตาร์วอลภาคสามอะไรเงี้ยไปต่อไม่เป็นเลยอ่ะลุยต่อไม่ก็จะมีแบ็คแพนเทอร์อ่านี่เป็นรูปหัวมันใช่ไหมอืมใช่แล้วก็อันนี้สตาร์วอลก็จะเป็นพวกแก้วน้ำสตอร์มทรูเปอร์อะไรเงี้ยใช่ครับโอ้ยเยอะมากเลยและก็ต้องเป็นที่เมเจอร์ด้วยชอบดูหนังสาขาไหนถ้าจะดูผมเออถ้าขอนแก่นน่ะก็จะเป็นสาขาโรตัสเอ็กซ์ต้าเพราะมันอยู่ใกล้มอด้วยอ๋อคนนั้นโอ้ยเวลาผมเรียนองคลักษ์อ่ะเมเจอร์ที่ใกล้ที่สุดคือฟิวเจอร์พาร์ครังสิตน่ะสามารถขับรถมาดูได้เลยครับ40กิโลนะฮะกว่าจะมาดูทางได้เรื่องนึงกลับไปถ้ากลับไปองคลักษ์คือมีที่เดียวมันจริงๆมันมีอีกที่หนึ่งที่บิ๊กซีตอนนี้สำเนียงเป็นคนผมเป็นลูกครึ่งอ่ะถ้าเราได้เราเป็นลูกครึ่งเราก็สามารถถุยที่บิ๊กซีอ่ะมันเป็นบิ๊กซีมันเป็นเมเจอร์ที่ภาคไทยอ่ะเวลาผมดูหนังชอบดูหนังซับไตเติ้ลมากกว่าเออว่ะผมลืมอ่ะกินเพลินมากอ่ะวันนี้พิสูจน์อะไรป๊อปคอร์นเขาอร่อยไงเออรถอะไรบ้างฮะมีรถอะไรบ้างไอ้ Lamborghini Ferrari Mustang แล้วอยากได้รถอะไรผมอยากได้ Lamborghini นะที่พูดมาเลยนะเอ๊ะอันตรายนะพูดเลยเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะมีชีสแล้วก็มีรถหวานแล้วก็รถเค็มนะครับแลมโบกินี่ครับวกกันมาอีกหนึ่งรอบถ้าเกิดไม่ถูกกันนะหลังจบกล้องก็คือไปไม่คุยกันด้วยนะไม่มองหน้าอะไรก็ได้ที่แกงกันคือจะซัดอย่างเดียวเลยแม่งจริงๆไม่ถูกกันทุกคนไม่ต้องมาให้สร้างโมเมนต์หรอกไม่ต่อยกันก็บุญแล้วโอ้ยอย่าไปป้อนป๊อปคอร์นให้น้องนะไม่เอามันเป็นคำกำกวมนะระหว่างพ่อจะไปเคี้ยวป๊อปคอร์นแล้วพ่นใส่หน้าน้องนะไม่เอาชี้ทางน้องหน้าเลยเบื่อแล้วทุกคนล่ะครับชอบดูเมเจอร์สาขาไหนพารากอนเนาะ
ถ้าเป็นกรุงเทพแบบผมดูบ่อยสุดก็คือพารากอนเพราะว่ารอบจะเยอะใช่รอบเยอะมากที่ไหนฮะใกล้ๆบ้านผมอันนี้เป็นแถบใกล้ๆบ้านผมอยู่ฝั่งทนฮะอยู่ฝั่งทนกับเมืองบาดาลเนี่ยเสร็จแล้วก็ดำลงไปเลย Underworld หลังจากแบบโควิดหายดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอยากจะพาพี่วอลมาดูหนังเรื่องที่พารากอนซิเนเจอร์เนี่ยเนี่ยก็ดีเป็นการปูทางไงเดี๋ยวเขาก็ชวนผมมาดูได้นะนั่งดูฟรีนะยังไงอยากดูเรื่องอะไรไม่มาดูฟรีใช่ไหมไม่ดูฟรีอยากดูเลยพี่อยากดูเลยจริงๆที่ต้องมันจะเข้าเหรอพี่มัมลังจะเข้าไม่ดูเลยแบ็ควิดีโอกำลังจะเข้าใช่ไหมแบ็ควิดีโอเนาะเดือนหน้าน่าสนใจอ๋อไอ้นั่นจะเข้าไหมชื่ออะไรลูแปงไอการ์ตูนญี่ปุ่นป่ะใช่ไหมนักสืบนั่นก็จะเข้าเหมือนกันใช่ไหมครับรอดูอยู่ส่วนตัวผมชอบดูการ์ตูนในที่เป็นแบบแอนิเมชันมากเลยแอนิเมชันญี่ปุ่นทั้งหลายเช่นแบบพวกยูเนมหรือแม้กระทั่งไอเรื่องล่าสุดไอเรื่องอะไรวะไอทำนายฝนอะชื่ออะไรนะไอที่แบบเป็นเจ้าหญิงฝนที่ฝนตกตลอดไว้เวทเทอริงอะไรสักอย่างเวทเทอริงยูอะไรเนี่ยหนุกสุดยอดคือพวกนี้อนิเมะเขาลายเส้นสวยนะพอมาเป็นแบบขึ้นจอลงอ่ะพอสมควรชอบสุดคือยูเนมสุดละนี่ที่สุดละเฮ้ยผมดูการ์ตูนบ่อยวันพีซเงี้ยรีบๆเข้ามาภาคล่าสุดก็โคตรหนุกแต่พี่ไม่ได้ดูหรอกภาคล่าสุดก็สนุกมากครับวันพีซที่ซัดกับตัวนู้นแล้วก็จะมีอันนี้จะมีเรื่องใหม่เข้ามาเป็นอะไรอ่ะชื่ออะไรนะไอ้เรื่องที่พี่แบงค์ชอบดูเหมือนกันนะคุณคุณนะไอ้ดาบอสูรสักอย่างไม่เก็ตมาเวการ์ตูนไม่มาเวการ์ตูนผมสนุกอยู่คนเดียวเลยบีดหรือเบ็ดไม่ใช่บีดอะไรอะไรโบยังมีเข้าอีกครับมันจะจบแล้วเนี่ยนะเป็นภาคลูกของลูกอีกอ่ะดราก้อนบอลซูเปอร์สนุกเหมือนกันนะแล้วก็บอลที่มันซัดกับชื่ออะไรโบลี่ภาคล่าสุดไอ้บิวอะฮะโอ้ยอันนั้นมันเก่าแล้วถ้าเป็นปัจจุบันมันซัดกับอีกตัวหนึ่งซูเปอร์ไซยาตัวโบลี่อะตัวกล้ามใหญ่ๆที่หัวมันตั้งๆแล้วตาขาวอะคือผมเขียวปะเออคือในการ์ตูนอะมันซัดฆ่ามาหลายรอบแล้วแต่ว่าคราวนี้เขารีเมคขึ้นมาซัดกันอีกหนึ่งรอบแต่ซัดกันแบบเป็นพันธมิตรก็งงๆอยู่แต่ก็หนุกดีพวกนี้เวลาการ์ตูนมันเข้าโรงหนังก็ค่อนข้างมันฮะซูเปอร์ไซยาก็อดเออโคตรมันพี่เคยทันหนังเรื่องนั้นป่ะไอเรื่องอะไรวะไอที่มันเหมือนเข้าไปอยู่ในเกมใส่แว่นแล้วก็เข้าไปอยู่ในเกม Lady Player One เออโคตรว้าวฉากที่กันดั้มลงมาอ๋อไอคนญี่ปุ่นใช่ไหมกรี๊ดเลยอ้าสุดยอดผมคลั่งกันดั้มเนี่ยเป็นพาร์ทที่สนุกมากหนังในดวงใจมีไหมพูดไปแล้วอีกอินเตอร์สเตลล่าต้องไปดูหนังไล่ข้าวโพดอะไรนะอย่างคุยกับแมวแล้วล่ะไปคุยกับแมวแล้วล่ะครับคุณอันนี่นะเอาเป็นว่าโรงหนังก็เปิดแล้วเนาะหนังก็ทยอยเข้าเรื่อยๆเดี๋ยวจริงๆทุกคนผมว่าเขาจะดูหนังได้ก็ต่อเมื่อแบบเพจพวกรีวิวหนังพวกนี้เขาเอาไปลงจริงๆเพจรีวิวหนังเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการดูหนังของผมนะไม่รู้ว่าในมุมคนอื่นจะมีไหมแต่ผมมองว่าตัวผมว่ามีบางที่ให้มาแบบ8เต็ม10เลยก็รู้สึกอยากไปดูแล้วเพราะพวกนี้เขาจะให้คำอธิบายที่มันโอเวอร์จนเรารู้สึกอยากดูอ่ะถึงแม้ว่าบางทีมันจะเวอร์ไปก็ตามนะด้วยความที่เราคิดแต่มันก็น่าดูแต่โดยส่วนตัวเราถ้าเป็นหนังที่อยากดูแล้วจริงๆอ่ะถึงจะได้น้อยได้อะไรก็ไปดูอยู่ดีแต่ว่าถ้าเกิดหนังแบบหนังใหม่หรือว่าหนังที่คนรู้จักน้อยถ้าเกิดรีวิวคะแนนเยอะมันจะทำให้อยากดูขึ้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยไอเพจรีวิวหนังอะไรเงี้ยมีผลมากจริงๆนะครับการตลาดของทางเมเจอร์นะครับเพจรีวิวหนังนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็ไอ้นี่ก็ดีครับเขาแต่บางที่ก็เกินจริงอ่ะบางที่เขาให้10เต็ม10แล้ว
พอไปดูแล้วมันไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่ทั้งเพราะเราไปคาดหวังใช่ไหมใช่พอเราคาดหวังกับคะแนนที่มันเต็มกันแล้วบางทีมันสนุกจริงแหละแต่ด้วยคะแนนมันเต็มแล้วมันก็ลดความน่าสนุกลงไปแบบเอ๊ะมันมีตรงไหนหน้าที่เราพลาดไปจูออนมีไหมเหมือนจะมีจูออนเข้าปะจะมีปะเหรอมีปะวะมีหนังผีเรื่องอื่นจูออนผีไม่มีอ่ะผมเดอริงเหมือนผมเลื่อนในเฟซใช่มีใช่ไหมฮะสรุปไม่มีเหรอโลกทีเบี้ยวเลยไปเหยียบพี่ไปละจ้างผีมาเลี้ยงเด็กบาบายาก้ามันเป็นแนวผีฮาหรือว่าอะไรเนี่ยแนวผีจริงดิผีจริงเหรออันนี้ถ้ารู้ก่อนไม่มีนะเออน่าดูอยู่โปสเตอร์น่าดูดิแฟนตาซีไอแลนด์ก็น่าสนุกเยอะนะพูดถึงอ๋อมีน่าดูเยอะอยู่นะครับเฮ้ยหนังผีไทยที่น่ากลัวมาก่อนมีรัดดาแลนด์เนาะอ๋อรัดดาแลนด์คือสุดยอดมากไปดูในโรงสะดุ้งแล้วสะดุ้งอีกอะฉากที่แบบกลัวฉากไหนพี่กลัวฉากตู้เย็นรู้สึกว่าในช่วงนั้นเป็นความทรงจำที่น่ากลัวสุดแล้วตอนเข้าไปบุกบ้านตู้เย็นอะใช่ปะนั่นน่ากลัวกลัวผีพม่าที่ร้องเพลงอะตอนไหนวะที่แม่บ้านเขาเป็นคนพม่าแล้วก็ร้องเพลงแบบร้องเพลงเก่าๆเพลงแล้วพอเข้าไปแล้วก็เป็นที่ขังปันๆไว้ในห้องอะที่เพื่อนแกล้งอะแล้วปันๆก็เห็นตัวสูงๆอะยืนขึ้นมาจะปัดก็คือโดนแน่ๆเลยฮะอาฉากกระเทือนใจดีกว่าเป็นการไอ้ที่ยิงเข้าไปในตู้แล้วเลือดออกมาแล้วมันคิดว่าแบบฆ่าลูกตัวเองไปแล้วแล้วแบบค่อยสโลโมชั่นแล้วแบบใช่ป่ะแล้วคนก็แบบอย่าวึ่งปุ๊บเฮดช็อตหลับสลายไปเลยนะครับที่1อย่างฮะตอนเนี้ยยังเหรอครับเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราต้องดูด้วยว่าเราแข่งกับแท็กอะไรอยู่หรือเปล่าอ๋อไม่ได้ครับคุณเราต้องไปปั่นแท็กช่วยแล้วแหละเดี๋ยวผมจะงั้นดีเลยฮะเดี๋ยวผมพูดไปดีทวิกอ่ะดีทวิกดิด้วยดิจับเป็นผมก็โอ้ยากยากอยู่ทุกคนยากยากผมบอกเลยยากเลยบอกไปบอกไปบอกไปให้หน่อยไหมไม่ไม่ได้หรอกครับเราผมอ่ะเกิดได้ไหมพออะไรเราจะทำอะไรกันที่นั่นนี่นะเกิดเลยหรอเกิดเลยมั้ยไม่รู้กินทั้งทุกซีนกินทุกเทปผมต้องหยุดกินใช่ไหมที่คุณลีมาเนี่ยผมเป็นปากเป็นรูปที่ผมกินป๊อปคอร์นทุกรูปปีนี้เราจะมีอะไรกับสปอยเมเจอร์สปอยผมบอกสปอยนิดเดียวได้เหรออ๋อสปอยนิดเดียวใช่ไหมครับตัวย่อโอเคจบแล้วนะครับสปอยหมดแล้วเขาให้ผมสปอยแค่นี้นะครับเอาหน่อยนิดนึงคุณหมอก็เร็วๆนี้นะครับจะมีงานที่ร่วมกับทางเรียบร้อยได้กับทางเมเจอร์ด้วยถ้าจบด้วยคำว่าเมเจอร์ทางมีเจอด้วยไม่สปอยแค่นี้ไม่เหรอเขารู้นะว่าเราร่วมกับเฮ้ยอย่าไปบอกก็บอกจะสปอยแค่นี้ร่วมกับเมย์แค่นี้หรอร่วมกับเมย์ครับแต่ว่าคนเขาไม่รู้แน่ๆตอนนี้ไม่รู้นะไม่น่ารู้นะว่าเมเจอร์ทำอะไรร่วมกับเราขอคำใบ้เมย์อะไรมีอะไรมีเมย์อะไรบ้างก็ไก่ไม่อ่านมาว่าอะไรข้อ A เมย์ไหนไฟแรงเฟอร์ข้อ B เมย์พิจารณางงแล้วนะข้อ C เนี่ยจะเป็น
จอร์เมเจอร์แต่เป็นเจอร์ข้อดีเนี่ยจะเป็นไม่มีข้อดีไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ข้อดีข้อดีถูกทุกข้อข้อดีถูกทุกข้อให้เลือกนะครับหรือความว่าพวกเราจะโคกับเมแต่ไม่รู้ว่าเมไหนจุดโคทำอะไรดีกว่าทำอะไรเราจะโคอะไรกันก็เดี๋ยวสปอยไว้เนี่ยมันจะเกิน 5% เนาะก็คือเราจะทำจัดแค่นี้ครบแล้วตอนนี้คนเขารู้แล้วนะเขากำลังจะกดจองตั๋วที่เมเจอร์ละไทยไหมจองตั๋วมาดูหนังก่อนจองตั๋วกดจองตั๋วมาดูกับพวกเราเหรอครับไม่ได้ครับผมเหมาลงไว้แล้วคุณสามารถไปก็อยากให้ทุกคนเนี่ยว่างๆก็กลับมาดูหนังได้แล้วเพราะว่าตอนนี้อยากจะบอกว่ามันเปิดแล้วยังเป็นทางการนั่นแหละแต่ถ้าไม่ว่างดูก็มาซื้อป๊อปคอร์นกินเฉยๆแล้วก็กลับไปเนี่ยเดลิเวอรี่ป๊อปคอร์นเหรอครับใช่เดลิเวอรี่สั่งแก๊ปได้มั้ยเป็นป๊อปคอร์นเดลิเวอรี่นะครับสำหรับใครที่อยากกินอยากกินจริงๆแบบคิดถึงป๊อปคอร์นของทางเมเจอร์เนี่ยอยากกินจริงๆคุณสั่งเดลิเวอรี่ได้นะครับหยุดไม่ได้จริงแต่บ่งบอกจริงนะว่าของเขาเยอะจริงๆนะกินมาตั้งนานแล้วไม่หมดสักทีพี่เห็นพี่กินไปแต่โฟมเลยไม่ตอนช่วงเอาไปวางอ่ะจะมีคนเอามาเติมเพื่อความเนียนแกงเก่งแกงแม้กระทั่งที่เรายืนอยู่บนเต้นได้ก็ได้ช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไลฟ์เราได้มีการถ่ายวอล์กของรายการ Walk With Me นะครับ Walk With Me From Home ว่า Walk ไม่ใช่เป็น Walk With Me เป็นของเมเจอร์เขาคือของเมเจอร์กรุ๊ปใช่ใช่พวกคุณบอก EP อะไรกัน EP 2แล้วก็เหมือน EP 3 EP 4 EP 5คลองเมเจอร์เลยหรอคลองนะคลองเลยจะมาอีกไหมทำไมอีกแล้วเมเจอร์ไม่ติดแล้วฮะก็ลองดูฝีมือเทปนี้ไปก่อนถ้าสมมติว่ามันโอเคก็ติดใจยังไงก็ติดต่อได้ถึงถ้าพี่บอจะไม่ว่างเดี๋ยวผมจะจัดการเองครับถ้าพี่บอเขาไม่ว่างเดี๋ยวผมจะฮะไม่ผมไม่ไปถ้าไม่มียินไม่ไปไม่ผมบอกไงถ้าสมมติผมก็ไม่คิดว่าอยู่ๆมันพูดแล้วเกิดนะโอ้ยบอกว่าถ้าพี่บอไม่ว่างเนี่ยผมจัดการให้ผมจะจัดการคิวเขาให้เขามาคู่กับผมเท่านั้นน้ำตาไหลเมื่อกี้ผมพูดเลยร้องไห้อ่ะนะร้องไห้เก่งสั่งน้ำตาเก่งเหมือนสรุปคือวันนี้จะไม่มีมั้ยสุดท้ายมีครับอะไรนะโมเมนต์อะไรก็นั่นแหละเข้าเรื่องเวลาจะเล่าอะไรที่เป็นสาระมันจะปีกออกไปนู่นตลอดเลยฝาก Walk With Me ด้วยนะครับที่ YouTube ของ Major Group เนาะครับผมช่วงวันพฤหัสเวลา 18:00 น.ครับสนุกแน่นอนอยู่แล้วมันปั่นไปเรื่อยเพราะว่าถ้าหาถึงสาระก็จะมีอยู่ตอนนึงตอนคุณเรียกเป็นตอนเนี่ยเป็นตอนไงไม่รู้เลยสาระมีอยู่ตอนนึงทีนี้ส่วนความไปเรื่อยก็จะเป็น 80% ที่เป็นไปเรื่อยแต่ส่วนมาตรการอะไรทั้งหลายก็สาระก็มีแทรกแซงบ้างนิดนึงฮะแล้วไงจริงๆผมเจ็บคอแล้วทุกคนเออน้ำหมดแล้วด้วยแต่น้ำหมดแล้วครับกินเนี่ยเอาหลอดมาทิ้มอันนี้แล้วก็กินนี่งั้นก็ทิ้งหลอดคุณไปเลยอ้าวนั่นแล้วด้วยความเล่นใหญ่อ่ะนะที่น่าจะปรึกษากันก่อนแล้วผมก็ไม่มีหลอดกินในบ้านไม่อยู่อ๋อคือพี่เหรอครับเอางั้นเรามาทำป๊อปคอร์นชาเลนจ์กันจริงเหรอครับอ๋อโอเคงั้นเรามาทำป๊อปคอร์นชาเลนจ์กันไหมฮะผมรู้สึกก่อนจะจบไลฟ์ป้อมใส่แบบปิดกล้องไปแล้วทุกคนปุ้งความปิดกล้องกับผมช่วยด้วยไปแล้วครับทุกคนปุ้งนี่แหละเขาจะไม่มีเทปหน้าก็เพราะอย่างนี้แกงเขาจนสนุกไปหมดเลยแกงจนแบบเครียดแล้วเครียดอีกก็ผมว่าทุกคนข้างนอกน่าจะอยากเจอพวกเราแล้วเนาะก็ฝากก็อยากจะฝากอยากจะฝากผลงาน
ากตัวไว้ด้วยครับฝากท้องตอนนี้เหรอฝากชีวิตด้วยหลายคนก็แบบอยากเจอพวกเราหลังโควิดในนี้ได้เจอกันในปลายปีฝากผลงานเหมือนเดิมนะครับเหนือพระรามทำเป็นซีรีส์ที่พรุ่งนี้แล้วได้ข่าวว่าพอมเบนก็จะเฮ้ยยังไงเอ๊ะยังไงไม่พูดแม่ยังไงก็เป็นพวกของพวกผม2คนอยู่ดีนั่นแหละฝากซีรีส์พรุ่งนี้ด้วยครับเป็น End of Love EP 9เนาะ EP 9ใช่ครับรูปที่ใช้จะเป็นรูปแค่ผม2คนเท่านั้นนะจะไม่มีตัวในแท็กนี้พี่บอกขับแบบแพ้ๆหาแบบแกงน้องอีกแล้วอ่ะแกงน้องอีกแล้วอ๋อเล่นแหมน้องซื้ออะไรมาก็แย่งหมดเลยเนาะน้องคนเล็กร้องไห้แล้วร้องไห้มาแล้วครับร้องไห้โดนพี่แกล้งนั่นแหละจะฝากหนังของพวกเราดีกว่าแล้วก็เป็นตอนหลักของน้องผมมีข่าวดีตอนนี้อีกนิดนึงอันดับหนึ่งแล้วนะจริงปะเขาทำเพื่อพ่อนะทำเพื่อพ่อเลยฮะแล้วพ่อจะโดนอะไรไหมฮะอันดับหนึ่งแล้วครับเมเจอร์เอกิโนไม่รู้เหมือนกันเลยฝากเมเจอร์จ้างบริการให้พ่อด้วยฮะพี่ก๊อฟครับผมโทรมาตอนนี้อันดับหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะมีอีกแท็กๆนะเมเจอร์วิทย์มีได้เลยยินดีด้วยครับสำหรับความสามารถในวันนี้ทุกคนเก่งมากปรบมือสุดยอดพลังของทุกคนก็ยังส่งถึงนะชื่อดอมอะไรอ่ะชื่อดอมอะไรดอมโดมินิกโทเรโต้ฟาแอนด์ฟิลิสผมได้ตบเกียร์เลยเดอะฟาเดี๋ยวก็มีเข้าเป็นภาค9หรือเปล่ายังไงใช่ไหมเขามาถ่ายทำที่ไทยด้วยอ่ะใช่เขามาถ่ายทำอ้าวเหรอแต่ว่าไม่รู้ว่าได้ถ่ายหรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีข่าวมาถ่ายที่ไทยแต่คาดว่าจะน่าจะได้ถ่ายนะครับรอลุ้นเหมือนกันว่าในทุกๆภาคเนี่ยความโอเวอร์แอคชั่นจะไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีขับรถขึ้นยานอวกาศแล้วน่าสนุกไอ้ล่าสุดเป็นอันนี้แล้วยนต์มนุษย์เรือดำน้ำไอ้อะไรวะฮอปแอนด์ชออ๋อที่ว่าแรงเกินคนจริงๆเลยดึงคอปเตอร์ป่าวะใจโซ่สอบถามคุณเดอะร็อกนะครับมีแรงค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะฮะใช่สุดยอดไปดีกว่าทิ้งท้ายนะครับให้จริงจังมากให้กับทางเมเจอร์หน่อยก็ขอบคุณทางเมเจอร์นะครับที่ชวนพวกเรา2คนมาร่วมไงมาร่วมสนุกแล้วก็มาปั่นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสนุกที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็อยากฝากผลงานพวกเรา2คนเหมือนเดิมนะครับมีEnd of Loveของพวกเรายังไม่จบตอนเหนือพระรามอยากให้ติดตามนะครับทุกคนทำเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็พรุ่งนี้4ทุ่มเนาะ4ทุ่มนะครับพรุ่งนี้ทางไลน์ทีวีนะครับแล้วก็มี Instagram ของพวกเรา2คนนะครับยิน ANW นะครับแล้วก็วอลมนารัตครับผมเอ็นออฟเลิฟของเราจะมีใครมายึดมีเตอร์อีกบ้างยึดเลยนะอย่าลืมฝากสับตะไคร้ด้วยนะอย่าลืมฝากสับตะไคร้ช่องเมเจอร์กรุ๊ปนะครับรายการวอล์ก from home ไม่ใช่แกล้งหรือจริงแกล้งเป็น walk with me 2นะฮะบ๊ายบายครับบ๊ายบายแห้งๆอย่างนี้เลยบ๊ายบายแห้งๆอย่างนี้นะบ๊ายบายนี่มันส่งจบกล้องอ่ะอะไรนะฮะส่งจบกล้องอุ้ยติดโควิดนะทุกคนใกล้เร็วๆพี่จิตเดินมาเร็วก็จะโควิดจะกินพี่ป้อนหน่อยอ่ะป้อนใครครับอาปากครับป๊อบ๊ายบายครับ walk from home ปัดเล่นปั่นผมนึกถึงสไปเดอร์แมนนู้นขาดให้มันหลุดได้ไงครับ